เตโหตุสัพพทาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้สามเณรบาบรรยายธรรมเรื่องการให้ศีลธรรมหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสียสละจากความสะดวกสบายฝึกฝนอบรมจิตใจตนเองจนได้ตรัสรู้รู้จริงรู้แจ้งในสัจธรรมจนถึงความพ้นทุกข์ทั้งปวงจากนั้นมีพระมหากรุณาธิคุณได้นำธรรมะมาสอนสั่งให้มนุษย์ทั้งหลายทั่วโลกได้ปฏิบัติตามรู้ตามเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและเผยแพร่สืบทอดมาจนถึงเราในปัจจุบันเป็นความโชคดีของประเทศไทยที่มีพระพุทธศาสนาได้มาเจริญรุ่งเรืองทำให้ผู้ที่สนใจใฝ่ในธรรมได้น้อมนำมาปฏิบัติทำให้สามารถรับมือกับความทุกข์ได้ทั้งเห็นหนทางที่จะใช้ชีวิตด้วยเมตตาและความเข้าใจรู้สึกเสียสละซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจมีความสุขง่ายมีความทุกข์ยากหากเรามีธรรมะประจำใจดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขสามเณรได้มาบวชครั้งนี้ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้สวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติเดินจงกรมทำให้มีสติสมาธิมากขึ้นทำให้ผมมีความสุขกับการใช้ชีวิตและอยากเป็นเหมือนดั่งพระพุทธเจ้าที่ได้เมตตาให้ธรรมะอันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังพุทธสุภาษิตที่ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการสอนให้คนมีธรรมะเท่ากับให้เขามีทุกอย่างทั้งด้านวัตถุและจิตใจคนที่ขาดธรรมะก็ขาดทุกอย่างธรรมะเป็นพื้นฐานของความดีงามทุกอย่างการส่งเสริมสอนสั่งให้เยาวชนมีธรรมะเป็นการมอบมรดกอันประเสริฐเลิศล้ำให้แก่เด็กๆพวกและพวกเขาเหล่านั้นรวมทั้งผมด้วยจะใช้สิ่งนี้คุ้มครองใจไปตลอดชีวิตขอขอบคุณโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมที่มอบสิ่งดีๆให้กับเยาวชนขอขอบคุณคุณอาสุภชัยเจรวนนท์และครอบครัวที่ได้ริเริ่มส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งเสริมให้ผมได้มาบวชในโครงการนี้ขอขอบคุณทีมงานทุกคนที่ช่วยกันทำโครงการนี้ให้ดีที่สุดกราบขอพระคุณพระภูมิสิทธิเจ้าอาวาสวัดสะเกดที่เมตตามาเป็นพระอุปชากราบขอพระคุณหลวงตาที่มอบธรรมะและข้อคิดดีๆให้กับลูกสามเณรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์คณะพระอาจารย์ทุกรูปที่ช่วยกันดูแลลูกสามเณรขอขอบคุณพระอาจารย์กรรมฐานที่สอนให้สวดมนต์และพาเจริญสติปัฏฐาน4ขออนุโมทนาบุญขอบคุณญาติโยมที่นำอาหารมาใส่บาตรขอขอบคุณสถานที่และธรรมชาติณวัดเขาวงที่ทำให้ลูกสามเณรได้พักอาศัยเพื่อเรียนธรรมะตลอดระยะเวลา1 เดือนทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าเพราะดินมีป่าเพราะฟ้ามีฝนเพราะคนมีธรรมโลกของเราจึงจะสงบร่มเย็นบรรยายธรรมมาก็พอสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ลูกสามเณรขออํานวยพรให้สาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซขอให้ประสบความสำเร็จสมดังปรารถนาทุกประการในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุ